ดีค่ะเพื่อนๆวิดีโอวันนี้นะคะซายจะพามาทำความรู้จักกับ product ใหม่ล่าสุดในเดือนนี้นะคะของ The Body Shop Thailand ค่ะซึ่งซายเคยพรีวิวไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะใน Instagram แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากันเป็นวิดีโอนะคะให้ได้เห็นกันชัดๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรใช้ยังไงบ้างนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชิ้นนะคะเกี่ยวกับบอดี้นะคะแล้วก็มีผมแล้วก็มีหน้าด้วยนะคะก่อนอื่นเลยไซขอเริ่มจากตัว product ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเดือนนี้ละกันนะคะก็จะมีชื่อว่า The Body Shop Vitamin E Overnight Serum in Oil นะคะหน้าตาแบบนี้ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆตอนนี้ใครได้มีโอกาสเดินผ่านช็อปของ The Body Shop หรือว่าตามเคาน์เตอร์ของเขานะคะก็จะเห็นเลยว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้โฆษณาอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่ติดตามบล็อกเกอร์ต่างชาตินะคะในแถบเอเชียเยอะๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าโปรดักต์ตัวนี้คือโปรดักต์ใหม่ล่าสุดที่กำลังต้องออกมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของ The Body Shop นะคะซึ่งเป็นเซรั่มที่มีเนื้อเป็นออยล์งงใช่ไหมคะว่าเขาเอาเซรั่มไปผสมกับออยล์ทำไมเขาบอกว่าการที่เนื้อเซรั่มบางเบานะคะไปผสมกับเนื้อออยล์มันจะทำให้ซึมซาบลงสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เบเนฟิตหลักของโปรดักต์ตัวนี้นะคะก็อย่างที่ชื่อบอกไว้มันชื่อว่าวิตามิน E คุณไหมคะสีชมพูแบบนี้ด้วยตัวนี้นะคะน้องใหม่ล่าสุดเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แบบเปล่งปังมันเป็นโอเวอร์ไนท์เซรั่มอะค่ะมันจะเหมาะกับการที่เราอยากหลับไปด้วยสวยไปด้วยนึกออกปะคะคือถ้าใครสมมติว่าวันนี้นอนน้อยนอนไป 4-5 ชั่วโมงเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเราไม่อิ่มเอิบผิวเราดูโทรมแล้วก็แบบดูไม่สบายผิวดูแบบดูรู้ว่านอนไม่พอนะคะแต่ว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยจุดคล้ายของเขานะคะก็คือสามารถรีชาร์จมอยเจอร์ไรเซอร์ได้นะคะก็คือเราทาก่อนนอนใช่ไหมพอเราตื่นมาเนี่ยเขาเคลมเลยว่าเขาเนี่ยสามารถทำให้ผิวดูอิ่มเอิบเหมือนกับได้นอนมาเต็มๆ8ชั่วโมงเลยนะคะแล้วซายก็ไปหาอ่านพวกบล็อกเกอร์ต่างชาตินะคะว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างกับโปรดักต์ตัวนี้นะคะพวกบล็อกเกอร์สิงคโปร์เนี่ยเขาจะชอบกันมากเลยเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยฉันว่ามันไม่ใช่แค่8ชั่วโมงนะฉันว่ามัน10ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะส่วนตัวใส่เองแล้วนะคะใส่ก็ได้ลองบ้างแต่ไม่ได้ใช้ทุกคืนนะคะลองให้รู้ว่ามันเป็นยังไงวิธีใช้นะคะก็คือเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลอดหยดนะคะเป็นสลิงเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็หยดเพียง2หยดนะคะ1 2แค่นี้ต่อครั้งนะคะเวลาที่เราใช้บนใบหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามือของเราถูกันแบบนี้มันจะเป็นออยที่เห็นความวาวไหมคะแต่ว่าไม่มันไม่เหนอะนะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ประโคมไปที่ผิวตอนนี้ใส่หน้าเต็มนะงั้นใส่ขอเอาที่คอแล้วกันก็คือทาแบบอังทั้งหน้าทั้งคอนะคะเสร็จแล้วเอามือลูบนวดแต่จริงๆแล้ว2หยดถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวเขาเรียกอะไรพื้นที่หน้าน้อยนะคะถ้าใครที่พื้นที่หน้าเยอะหน่อยนะคะก็จะหยดมากกว่านั้นก็ได้จะใช้ว่าจริงๆเราใช้ไปก็จะรู้เองว่าตัวเองใช้ประมาณกี่หยดนะคะสำหรับตัวใส่เองใช้ประมาณสัก3หยดได้หยดเต็มๆนะไม่ใช่หยดน้อยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ถูเป็นวงนวดๆนวดๆแบบนี้นะคะจนมันซึมเข้าไปแต่จริงๆแล้วแทบไม่ต้องถูเนี่ยหายไปหมดละไม่มันแล้วเห็นปะคือมันซึมเร็วมากแล้วก็ไม่มีความแบบเห็นปะไม่ได้เหนียวเพราะถ้าเหนียวจะไม่มีเสียงแบบนั้นนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของเขาเองซึ่งเป็นกลิ่นหอมๆแบบไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นอะไรสมองแยกกลิ่นไม่ออกส่วนผสมหลักของตัวนี้นะคะเขาจะเป็นวีดเจิมออยล์นะคะถ้าใครรู้จักวีดเจิมออยล์นะคะก็จะรู้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีวิตามินอีสูงมากแล้วก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยดังนั้นผิวของเราที่ได้รับการประคมเข้าไปตอนกลางคืนนะคะตื่นมามันก็เลยเป็นนุ่มชุ่มชื้นแบบนั้นนะคะเขามีผลการวิจัยให้ดูด้วยค่ะเขาบอกว่าเช้าวันแรกเนี่ยจากที่เขาวิจัยออกมานะคะเช้าวันแรกเนี่ย 84% รู้สึกอิ่มเอิบนะคะ 75% รู้สึกได้รับการฟื้นฟู 87% เนียนนุ่มขึ้นนะคะส่วนตัวแล้วนะคะไซมีเคล็ดลับนิดนึงก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคือมันเป็นเซรั่มมันเป็นเนื้อออยล์เนี่ยสมมุติว่าใครที่มีแบบมีความรู้สึกว่าผิวบริเวณไหนแห้งเป็นพิเศษมันเป็นวิตามินอีด้วยนะคะเราสามารถเอาไปทาได้เอาไปทาแบบลองเล่นดูก็ได้คือใส่ลองเล่นดูแล้วใส่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทาได้นี่หว่าอย่างตัวไอ้พวกช่วงจมูกเล็บของเราค่ะที่มันแบบแห้งๆอะไรเงี้ย
คือเวลาเราทาเสร็จแล้วแล้วมันเหลือนิดหน่อยแต่ก็ประโคมแปะอย่างนี้ค่ะมันช่วยดีขึ้นนะมันช่วยทำให้แบบรู้สึกมันนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แบบเป็นแข็งๆแห้งๆเหมือนเมื่อก่อนนะอันนี้เป็นวิธีแอพพลายที่แอบลองเอาเองนะคะแต่จริงๆเขาทำออกมาให้ทาหน้านะถ้าใครกลัวนะคะก็แนะนำว่าให้ลองทดลองทาบริเวณคอท้องแขนอะไรแบบนี้ก่อนคือถ้ามันไม่มีผื่นขึ้นหรืออะไรมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะอย่างทรายเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายแพ้อะไรง่ายๆเยอะๆนะคะครั้งแรกเลยก็กลัวเหมือนกันก็เลยลองที่ช่วงคอก่อนแล้วคือมันไม่เป็นอะไรก็เลยกล้าเอามาลองช่วงหน้าแต่ว่าตอนแรกก็มีแบบว่าลองช่วงครึ่งหน้าล่างไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปข้างบนนะคะก็สรุปแล้วคือก็ใช้ได้นะคะก็โอเคกับ product ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากลองก็ไปเทสไปทดลองดูที่ช็อปของ The Body Shop ได้เลยนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่28มิล990บาทนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะและต่อไปที่ซายจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผิวกายค่ะผิวกายของ Body Shop เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะคะวันนี้จะบอกให้ว่าโด่งดังมากๆนะคะโด่งดังที่สุดเลยคือไม่ว่าใครใช้ก็จะต้องติดใจนะคะก็คือจะเป็นเจ้าพวกกลุ่ม Body Butter นะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนโลชั่นบำรุงผิวแต่มันจะแบบเข้มข้นกว่านะคะก็จะเรียกว่าบอดี้บัตเตอร์ของเขานะคะส่วนเดือนนี้ที่เราจะมาแนะนำกันนะคะมันเป็นสเปเชียลอีดิชั่นนะคะเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่หน้าตาแบบนี้เขาบอกเลยว่ามันหอมมากถ้าใครชอบบลูเบอร์รี่นะคะเปิดออกมาต้องแบบเฮ้ยบลูเบอร์รี่โคตรเหมือนเรากินลูกอมหรือหมากฝรั่งกินบลูเบอร์รี่แบบนั้นเลยนะคะก็จะมีอยู่2ตัวตัวนี้นะคะเป็นบอดี้บัตเตอร์นะคะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์200 ml นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้หอมมากอ่ะคือเปิดออกมาแล้วแบบนี่มันซูกัสนี่นานะคะแล้วก็อันนี้นะคะอีกอันนึงก็เป็นตัวแบบตัวบอดี้สครับนะคะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่บอดี้สครับเจลลี่นะคะคือมันแบบว่าเป็นบลูเบอร์รี่เอ็กซ์ทรักอยู่ข้างในเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโคตรบลูเบอร์รี่อะค่ะชัดไหมชัดมากมันเป็นเนื้อบลูเบอร์รี่ดึง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 อยู่ข้างในนะคะค่ะก็ตอนที่เอาไปสครับตัวใครที่ชอบก็คงเลยแบบฟินมากนะคะเหมือนหลายๆ product ในกลุ่มบอดี้บัตเตอร์ที่ใส่ชอบนะคะคือแบบใส่เห็นตัวช็อกโกแลตอะค่ะโคตรช็อกโกแลตอะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบอะไรนะน้ำผึ้งมะโคตรน้ำผึ้งคือแบบใส่ปะปื้นตรงนี้ใส่รู้เลยว่าทำไมถึงดังมากๆนะคะนอกจากมันจะให้ความชุ่มชื้นแล้วแบบกลิ่นมันยังแบบสมจริงสมจังมากนะคะแต่ก็แน่นอนว่าเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยตามเขาเรียกไงคอนเซปต์แบรนด์ของ The Body Shop อยู่แล้วนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้ง Body Scrub Body Butter นะคะราคา700บาทเท่ากันนะคะแต่ว่าใน Special Edition Blueberry ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมี product อื่นอีกนะคะที่แซมไม่ได้เอามาด้วยก็จะมีเป็น Body Lotion นะคะแล้วเขาก็จะมีพวก Shower Gel ขวดใหญ่ๆด้วยนะคะก็จะไว้ใช้กับสปอง Blueberry นะคะก็มันเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักของการอาบน้ำการบำรุงผิวกายของ The Body Shop เขานะคะทีนี้2ชิ้นสุดท้ายของวันค่ะ2ชิ้นสุดท้ายของวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแต่ไม่คิดว่า The Body Shop จะทำออกมานะคะก็เลยแบบพอได้แล้วเราก็แบบเฮ้ยเอาจริงเหรอคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Hair Shock นะคะ The Body Shop Hair Shock Color Makeup for Hair นะคะมี2สีที่ให้มานะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีพิงค์นะคะสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเอาออกมาจากแพ็กเกจให้ดูเป็นแบบนี้เลยก็แฮร์ช็อกอย่างที่เรารู้กันมันก็คือการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีที่เอาไว้เคลือบผมแบบที่ล้างออกอ่ะนะคะเขาก็จะมีวิธีใช้อยู่ด้านหลังนะคะแบบนี้ก็คือบอกว่า1 2 3ทำยังไงนะคะวิธีการก็คือง่ายมากเราเอาไอ้นี่นะคะผมของเราแล้วก็เอาอันเนี้ยนะคะแปะปื๊ดเข้าไปที่ผมแล้วก็ลูดนะคะมันก็จะได้สีติดออกมาแล้วก็ฉีดสเปรย์ฟิกไว้นิดหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ไปเลอะส่วนอื่นๆในร่างกายนะคะจริงๆแล้วไซต้องพูดตามความเป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นแฮร์ช็อกยี่ห้ออะไรมันก็ต้องมีการสีหลุดอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่การโกกผมเข้าไปให้เข้าไปสูมเม็ดสีเปิดรากเก็ดผมอะไรเข้าไปนะคะมันแค่การเคลือบให้มันเป็นสีแบบสนุกฟันน่ะเล็กๆน้อยๆนะคะพอสระมันก็หลุดหรือพอโดนน้ำชุ่มชื้นๆมันก็หลุดนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เจ้าพวก product ที่เป็น hair shock แบบนี้นะคะเราก็เลยควรที่จะใช้เสื้อผ้านะคะที่มันเป็นสีแบบเข้มๆคำๆหรือว่าที่เลอะแล้วเราจะไม่เสียดายนะคะสองตัวนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือเป็น limited edition นะคะทั้งสองสีเลยเป็นเทรนด์ของปี2014ที่เขาถือขึ้นมานะคะเป็นสำหรับสปริงก็คือกล่าวว่าหน้าร้อนนี้นะคะให้แบบเล่นกันสนุกสนานสุดๆไปเลยถ้าใครได้เห็นรูปของนางแบบของเขานะคะจะเห็นเลยว่าผมมันเป็นช่อๆสีฟ้าสีชมพูสลับกันน่ารักดีนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่590บาทนะคะสีชัดไหมเดี๋ยวจะแอบเล่นให้ดูช่อนึงนะคะแต่ว่าต้องขยับเข้ามาใกล้กล้องหน่อยก็จะน่ากลัวเล็กน้อยนี่นะคะวิธีการเห็นปะสีชมพูก็จะติดมาที่ผมนะคะเฮ้ยมันก็กีดการ์ดอยู่นะมันก็ชมพูมากเลยเนาะดูสิเห็นไหมคะก็ติดง่ายดีอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาสเปรย์มาฟิกมันไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้ติดอยู่ที่ผมเฮ้ยแต่มันแบบพระเจ้าใช่ว่าสีมันแบบมันเสมอมันสมูทดีอะแต่ก็ด้วยความที่ใส่เป็นพื้นผมมันเป็นสีอ่อนด้วยนะคะแต่แบบมันโอเคนะใครอยากเล่นก็ลองดูนะคะก็จะได้ดีใจแบบนี้สีชัดมากขอบอกเป็นไงล่ะชัดไหมสุดยอดนี่ค่ะแฮร์ช็อคทั้งคู่ของ The Body Shop วันนี้นะคะไซก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย